สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีไอ้นี่เว้ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวผมเองนะครับคือหลายๆคนที่ตามผมอยู่เนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเตะฟุตบอลเล่นฟิตเนสแล้วทีเนี้ยพออายุมันเยอะขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มสังเกตร่างกายเราเพื่อนเพื่อน รู้สึกว่าสรีระเราอ่ะมันแปลกๆเจ็บบ่อยแล้วก็เวลาผมส่องกระจกหน้ากระจกนะเวลายืนน่ะรู้สึกว่าบาลานซ์ร่างกายมันไม่โอเคเว้ยคือไหล่มันจะปกติที่มันตรงนะครับเวลาเรายืนตรงๆนะครับเรารู้สึกว่าไหล่เราข้างขวายกขึ้นแล้วผมก็เข้าไปดูในโซนในช่องต่างๆนะที่เขาจัดกระดูกปรับสมดุลร่างกายแล้วก็เราก็หาข้อมูลไปแล้ววันนี้ผมได้ไปลองเว้ยแล้วเราก็บอกอาการกับคุณหมอเนี่ยว่าแขนข้างขวาเนี่ยมันเริ่มชาแล้วมันก็จะจี๊ดช่วงปลายประสาทตรงหลังคอนะหมอเขาก็วิจัยว่าไอ้มันเป็นหมอนรองกระดูกต้นคออักเสบแล้วก็ที่สัดส่วนเราไหล่มันยกขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยเพราะมันเกิดจากผังผืดเวลาเราออกกำลังกายหนักไม่ว่าจะเข้าฟิตเนสหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันมีโอกาสบาดเจ็บแล้วเราก็มองข้ามมันไปเว้ยแล้วมันก็จะเกิดผังผืดแล้วมันทำให้มันยึดตัวกล้ามเนื้อเราอะทำให้สัดส่วนของเรามันโอเคไว้วันแรกผมสงสัยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมันเป็นเองแหละอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไปทำมาเว้ยแล้วผมก็เลยมาทำวิดีโอแนะนำเพื่อนๆในช่องเว้ยมันมีประโยชน์มากๆแล้วมันถูกมากๆด้วยแล้วมันใกล้ในนครถมเลยวันนี้เขาจะใช้แบบไอ้นี่เว้ยมันจะไม่ได้แบบจับเส้นยกเหมือนในคลิปอื่นเว้ยมันจะใช้เป็นเหมือนเป็นลูกตุ้มอะแล้วก็เคาะรีดไอตัวผังผืดออกแล้วก็เคาะแต่ไอเนี้ยมีที่ดึงคอแล้วก็ดึงเอวให้ที่มันป๊อกๆมันสบายมากมันสบายมากๆเลยนี่ผมก็เลยมารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแล้วเราก็เลยทำมาคลิปวิดีโอบอกเพื่อนๆในช่องเผื่อใครจะมาคือร้านเนี่ยอยู่ตรงวัดไผ่ล้อมเลยวัดไผ่ล้อมนครปฐมปักหมุดเลยเดี๋ยวผมถ้าใครที่ตามใน TikTok เดี๋ยวผมจะแท็กช่องไว้ให้แล้วเข้าไปดูได้วันนี้ผมมาสดๆร้อนๆเลยแล้วที่สำคัญเว้ยมันคือ500อ่ะผมคิดว่าอาจจะโดน 2-3,000 นะเวลาเราเข้าไปดูในคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นช่องใน Facebook หรือ TikTok หรืออะไรก็ตามเวลาเขาดึงกระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วจากเดินไม่ได้แล้วเดินได้อ่ะผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะโดนสัก 3-4,000 ว่ะคิดว่า500อ่ะมันเซอร์ไพรส์มากเว้ยแล้วมันดีขึ้นจริงๆผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านที่นวดอันนี้นะแต่เข้าไปแล้วคุณหมอเขาทำแล้วมันฟีดแบ็กกลับมามันดีอ่ะนะครับใครที่ออกกำลังกายนานๆแล้วอายุแบบเกือบ40อย่างผมนะครับอีกหน่อยนึงจะ40แล้วนะแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันแปลกๆแนะนำเลยแล้วก่อนมาก็โทรจองก่อนก็ได้หรือมาหน้าร้านเลยก็ได้แต่วันนี้ผมไปโชคดีหน่อยเขาไม่มีคิวก็เลยได้ทำได้นวดเลยแต่ใครที่อยู่ไกลๆก็สามารถทักมาถามได้ว่ามันชื่อเพจอะไรวะแล้วใน YouTube ก็จะไม่สามารถแท็กช่องได้แต่เอ้ยเดี๋ยวผมทำไอ้รูปให้แล้วกันนะข้างบนแต่ถ้าเกิดใน TikTok เดี๋ยวผมจะแท็กช่องไว้ให้ก็สามารถตามมาได้ซึ่งมันถูกแล้วมันดีมากอันนี้ดีมากถ้าเกิดว่าอะไรที่มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้ดูแล้วก็แนะนำแบบนี้นะครับดีมากปกติอ่ะเดี๋ยวบอกนะไหล่มันจะยกอย่างนี้เลยไว้แป๊บอยู่เฉยๆมันก็ยกอ่ะเนี่ยวันนี้ดูแล้วเฮ้ยมันดีเลยอ่ะมันดีแบบดีมากๆแล้วมันโล่งเลยทุกคนอันนี้แนะนำเลยก็มีเพื่อนคนนึงที่เป็นหมอนรองกระดูกแนะนำมาแล้วโดยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับเราแล้วเราหาข้อสรุปไม่ได้ก็แนะนำมาที่นี่นะวัดไผ่ล้อมนครปฐมปักหมุดตัวเมืองเลยวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อปูนตรงข้ามตึกใหม่นะครับอยู่ตรงใกล้ๆเซเว่นโอเคนะครับพาไม่ยากโอเคแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ